ยินดีที่ได้อยู่ท่ามกลางพี่น้องในเช้าวันนี้นะครับคําคืนที่ผ่านมาอาจจะมีความชื่นชมยินดีกับคนบางกลุ่มใช่ไหมครับถึงใช้ชนะบางอย่างที่เกิดขึ้นในค่าคืนที่ผ่านมานะครับแต่ว่าความชื่นชมยินดีของเราคือการที่เราได้มานมัสก,การพระเจ้าในคิดจักรของพระองค์เองไหมครับนั่นคือความชื่นชมยินดีที่ทุกๆสัปดาห์นะครับผมเชื่อพระเจ้ามากว่า30ปีก็ทุกสัปดาห์ ไม่เคยไม่เคยขาดโบสถ์เลยนะครับตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามา30กว่าปีนะครับไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนนะครับอยู่ต่างประเทศก็ต้องหาโบสถ์เข้าอยู่ต่างจังหวัดก็ต้องหาโบสถ์เข้านะครับและทุกวันอาทิตย์นะครับก็มีความยินดีที่อยากจะร่วมสัมคคีธรรมกับพี่น้องในคิตจักรนะครับมากกว่าความยินดีใดๆมากกว่าความชัยชนะใดๆผ่านจากคําคืนที่ผ่านมาชัยชนะของพระเจ้าคือการที่เราเห็นคิตจักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่ในที่ต่างๆเอเมงไหมครับ ผมได้มีการเดินทางไปพันธกิจหลายที่ได้มีการเปิดโบสถ์แล้วมันเป็นความชื่นชมยินดีเมื่อเราเห็นคิดจักรของพระเจ้าไปตั้งอยู่และในพันธกิจของเราในคิดจักรของเราเราก็มีความชื่นชมยินดีในช่วงเดือนที่ผ่านมาใช่ไหมครับเรามีการเปิดคิดจักรที่พระรามสองนะครับเรามีคิดจักรมากมายที่เกิดขึ้นในฝั่งทนนะครับแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเราต่อไปเห็นไ,ไหมครับในวันนี้ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องผ่านพระวจนะของพระเจ้าตอนหนึ่งนะครับที่ ได้มีโอกาสศึกษาแล้วก็พระคำตอนนี้ได้มีโอกาสมาแตะใจแล้วก็ได้มีโอกาสไข้ควรและลงลึกในพระคำตอนนี้นะครับอยู่ในพระธรรมหนึ่งพงศสวดานบทที่28ทั้งบทนะครับหนึ่งพงศาวดานบทที่28ทั้งบทหนึ่งพงศสวดานบทที่28นั้นเป็นคํากําชับของกษัตริย์ดาวิดนะครับที่มาถึงซาลมอนและก็ข้าราชบริพารของเขานะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกัน ข้อหนึ่งแล้วกันนะครับเราคงไม่ได้อ่านทั้ง21ข้อนะครับเราจะอ่านหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อที่10ด้วยกันนะครับมีมีมข้อพัมพีไหมครับหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อที่10อ่าอ่านพร,พร้อมกันนะครับหนึ่งสองสามบนี้จงคิดให้ดีเพราะว่าพระยาเวทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศเพื่อเป็นสถานที่บริสุทธิ์จงเข้มแข็งและทํางานนี้ข้าแต่พระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สลับพระวจนะ ของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรให้พระคําของพระองค์เป็นเหมือนดังโคมสองเท้าในชิดของเราและเป็นสิ่งที่จะสร้างเราให้เราเข้มแข็งและเติบโตขึ้นในศีลาก็คือพระวจนะของพระองค์และพระคิดขอพระองค์ทรงโปรดอวยพระพรให้เช้าวันนี้เต็มไปด้วยสันติสุขที่มาจากพระองค์เพราะว่าพระคําของพระองค์ได้เปิดเผยในหัวใจของเราให้เรามีความชุ่มชื่นในพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอเราสรรเสริญพระเจ้าเระขอบคุณพระองค์ ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนกษัตริย์ดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นยอดผู้นําที่เป็นยอดผู้นําในสายพระเนตรของพระเจ้าบทกาชับของเขาที่มีต่อลูกได้กั่นกรองออกมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ยาวนานนะครับและมีมุมมองของการเป็นผู้นําด้วยที่เช่นเดียวกันและเป็นประโยชน์ต่อเราถ้าหากวันนี้เราได้มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้ผมเชื่อว่าพระพิตรนี้จะเป็น เหมือนสิ่งที่หนุนใจเราในการที่เราจะดําเนินชีวิตต่อไปจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาสิ่งที่กําชับก่อนของดาวิดก่อนที่จะสิ้นพระชนนะครับย่อมเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากและคํากําชับคงไม่ได้มีไม่กี่เรื่องเว้นแต่เรื่องที่สําคัญสําคัญเท่านั้นบทคําชับนี้อาจจะส่งผลเป็นของพ่อที่ส่งต่อลูกหรือเป็นของผู้นําที่ส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อๆไปเช่นเดียวกัน มีคำพูดบอกว่าถ้ามีคนถ,ถ้ามีคนหนึ่งละเลยคนหนึ่งก็จะละทิ้งเช่นเดียวกันดังนั้นเองวันนี้ถ้าเกิดเราสนใจและศึกษาพระเจ้าของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้ามาหนุนน้ำใจเราตัวอย่างของบุคคลคนหนึ่งที่เดินกับพระเจ้าด้วยหัวใจก็คือดาวิดเป็นบุคคลที่เขามั่นคงในการเดินมันติดตามพระเจ้าเราเห็นถึงความสําเร็จในชีวิตของเขา ความสําเร็จของเราที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นความสําเร็จในชีวิตของเราแต่การที่เราจะส่งต่อความสําเร็จของเราไปยังคนอีกรุ่นหนึ่งเราต้องพึ่งพาพระเจ้าให้พระเจ้าทรงโปรดช่วยเราที่เราจะสามารถส่งผ่านความสําเร็จนั้นไปยังคนรุ่นต่อไปนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังเราคงไม่ได้บอกว่าความสําเร็จนั้นจบอยู่ที่เราแต่เราอยากเห็นความสําเร็จนั้นสามารถสานต่อไปได้มรดกที่แท้จริงคือการสร้างคุณลักษณะชีวิต ฝ่ายวิญญาณให้กับคนรุ่นต่อไปมีหนังสือเล่มหนึ่งในอดีตที่มีความโด่งดังก็คือพ่อแม่ลังแกฉันหนังสือเล่มนี้อาจจะพูดถึงบอกเราย้ําเตือนเราว่าการเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสิ่งที่ดีแต่การเตรียมที่ดีที่สุดคือการเตรียมชีวิตของเขาเพื่อเขาจะเดิมเนินชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าหน้าที่ของเราคือการที่เรานั้นได้หนุนใจเขาได้หนุนใจคนในรุ่นต่อไปเราไม่ได้ไปบอกว่าเขาทําไม่ได้ คนที่จะบอกทําได้หรือไม่ได้ก็คือตัวเขาเองที่เขาจะบอกกับพระเจ้าแต่เราหน้าที่ของเราคือหนุนนหนุหนจิตชูใจนําทางเขาให้เขาดําเนินชีวิตไปกับพระเจ้าและทําตามน้ําพระทัยของพระองค์ดาวิดได้พูดถึงคํากําชับนี้นะครับในข้อที่หนถึงข้อที่8เป็นบทนําที่บอกว่ากษัตริย์ดาวิดใกล้จะสิน้นพระชนแล้วนะครับท่านเรียกผู้ใหญ่มาข้าราชการบุคคลสําคัญรวมถึงคนในราชวงศ์ และท่านก็มาเพื่อกิจกรรมับบางสิ่งบางอย่างที่มีความสําคัญก่อนที่ท่านจะสิ้นพระชนกษัตริย์ดาวิดนั้นมีใจปรารถนาที่จะสร้างพระนิเวศแต่พระเจ้าไม่อนุญาตให้ท่านสร้างเพราะว่าท่านเป็นนักรบหนึ่งพงศาวดารบทที่22ข้อที่8บอกว่าแต่มีพระดำรัสของพระยาเวมาอย่างเราว่าเจ้าไม่เจ้าได้ทําให้โลหิตตกมากและได้ทําสงครามใหญ่โตเจ้าอย่าสร้างพระนิเวศเพื่อนามของเรา พอเจ้าได้ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อหน้าเราบนแผ่นดินโลกนั่นคือสิ่งที่ดาวิดรับน้ําพระทัยของพระเจ้าบางทีถ้ามองในมุมของดาวิดดาวิดอาจจะเลือกทําสิ่งที่เตียงถูกใจก็คือการสร้างพระนิเวศและขันแข็งขืนที่จะสร้างก็ได้แต่ดาวิดเลือกที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและเชื่อฟังพระเจ้ามากกว่าดาวิดเลือกที่จะทําสิ่งที่ถูกต้องต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าเมื่อดาวิดปรารถนาที่จะสร้างแต่พระเจ้าไม่ให้สร้าง ดาวิดเลือกที่จะไม่สร้างและดาวิดได้มอบสิ่งนี้ให้กับซาลมอนเพราะว่าพระเจ้าบอกว่าเกียินี้จะเป็นของซาลมอนในการสร้างพะณิเวศดังนั้นดาวิดกษัตริย์ดาวิดจึงกำชับอย่างหนักแน่นกับซาลมอนในภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้หนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อที่10จึงบอกว่าบัดนี้จงคิดให้ดีเพราะว่าพระยาเวทรงเลือกเจ้าให้สร้างพะนิเวศเพื่อเป็นสถานที่บริสุทธิ์จงเข้มแข็งและทํางานนี้ กษัตริย์ดาวิดบอกกับซาลมอนว่าจงคิดให้ดีนั่นคือสิ่งที่ย้ำลงไปในตัวของซาลมอนว่าพระเจ้ามีแผนการละน้ําพระไทยอะไรในชีวิตของเขาพระราชด,ดำรััดสุดท้ายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9นะครับท่านตรัสเมื่อปี2557ที่ตัดต่อประสบนิกรชาวไทยทั้งประเทศก่อนที่หลังจากนั้นพระองค์ก็เส้นผชนนะครับ เป็นพระดำรัสที่มาถึงชาวไทยนะครับให้คิดที่ดีในฐานะพระองค์ทรงเป็นาารพระมหากษัตริย์ของแผ่นดินไทยเป็นผู้ปกครองแผ่นดินไทยที่พูดถึงคนไทยนะครับซึ่งเราก็น่าจะเก็บเอามาใหค้ควรว่าท่านตรัสอะไรได้บ้างนะครับเช่นเดียวกันกับตอนนี้กษัตริย์ดาวิดเช่นเดียวกันนะครับกษัตร์ดาวิดเรียกคนเข้ามาแล้วก็พูดแล้วก็บอกให้เขาคิดที่ดีในสิ่งที่เขากําลังจะพูด ในหนงพงศาวดาดาบทที่28ข้อ1ถึงข้อที่2นะครับบอกว่าดาวิดเรียกประชุมบรรดาข้าราชาการทั้งสิ้นของอิสราเอลที่เยรูซาเลม็มคือผู้นำของเผ่าผู้บัญชาการกองเวนที่รับราชาการนายพันนายร้อยและเจ้าหน้าที่ทั้งสิน้นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติและฝูงปศุสัตว์ของพระราชาและบรรดาโอรสของพระองค์พร้อมกับข้าราชาสำนักนักรบและนักรบกล้าหาญทั้งสิน้น และกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืนและตรัสว่าพี่น้องและประชาชนของข้าพเจ้าขอจงฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศอันเป็นที่พำนักแห่งผีหีพันธสัญญาของพระยาเวคือที่รองพระบาทของพระเจ้าของเราและข้าพเจ้าได้จัดเตรียมการก่อสร้างไว้แล้วดาวิดเรียกคนมาฟังคํากําชับคนที่ดาวิดเรียกนั้นเป็นคนที่มีความสําคัญสําคัญทั้งนั้นที่อยู่ในพระราชวังของดาวิด อยู่ในราชการของดาวิดบุคคลสําคัญต่างๆเหล่านี้ดาวิดตั้งใจที่จะส่งผ่านกับเขาไปนะครับใครคือบุคคลสําคัญในชีวิตของเราวันนี้ที่เราอยากจะส่งผ่านในชีวิตของเราเรามองรอบคนรอบๆตัวเราคนใกล้ๆเราลูกของเรานะครับหรือทีมงานของเราหรือคนที่เราอีกัดดูแลคนเหล่านั้นคือคนที่เราจะส่งผ่านบรดกฝ่ายวิญญาณไปให้กับเขาภาพของกษัตริย์ดาวิดในเวลานั้นก็คือว่ากษัตริย์ดาวิดลุกขึ้นประทับยืน ต่พระคัมภีร์บอกว่าดาวิดลุกขึ้นประทับยืนถ้าเราศึกษาพระเจ้านะของพระเจ้าตอนนี้บอกว่าดาวิดเป็นคนที่อายุมากแล้วในพระคัมภีร์เขียนว่าดาวิดนั้นแก่ง่อมแล้วนะแล้วก็ดาวิดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับบนเตียงนอนและอยู่ในพระราชวังแต่ครั้งนี้ดาวิดรวบรวมกําลังของตัวเองและเรียกาลาชบริพา,านมารวมถึงราชวงศ์ของท่านและพระองค์นั้นเล้ประทับยืน การประทับยืนนั่นหมายความว่า,วาความมุ่งมั่นความตั้งใจความแน่วแน่อย่างแท้จริงในการที่จะส่งผ่านคําบางคําลงไปยังคนข้างล่างดังนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงความตั้งใจของกษัตริย์ดาวิดท,ที่กษัตริย์ดาวิดปรารถนาที่จะส่งคํากําชับนี้ไปยังคนรุ่นต่อไปวันนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณหรือเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่เราจะดูแลลูกหลานในรุ่นต่อไปเราต้องมีความชัดเจน เราต้องมีความมุ่งมั่นที่เราจะส่งผ่านบางสิ่งบางอย่างนะครับผมอยากจะสรุปพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่เมื่อกี้เราไม่ได้ดูใช่ไหมครับแต่ใจความใจความที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9บอกว่าพระองค์ทรงอวยพรคนไทยให้ประสบความสําเร็จตามความปรารถนาคือความสุขมีความเจริญและบ้านเมืองสงบสุขให้รักษาสุขภาพกายจิตให้สมบูรณ์แข็งแรง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่ละคนเต็มกำลังสิ่งที่สำคัญจะทำให้จะทำจะทำอะไรให้คิดคิดถึงส่วนรวมและความเป็นไทยเสมอในหน้าที่การงานของตนเองและของชาติให้ก้าวหน้าไปโดยถูกต้องและเที่ยงธรรมบรรลุประโยชน์ความสงบและความร่มเย็น ผมว่านี่เป็นถ้าเรามีโอกาสได้คร่ครวนเราจะรู้เลยว่านี่คือหัวใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9ที่ปรารถนาให้เมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่สงบสุขและให้เราทําหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยความสัตย์สื่อดังนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าคํากําชับของดาวิดก็เช่นเดียวกันคํากําชับของชีวิตของเราเช่นเดียวกันที่เราจะส่งผ่านในคนรุ่นต่อไปก็มีความสําคัญด้วยเช่นเดียวกันเพื่อเราจะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น นะครับในหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อ3ถึงข้อที่6นะครับได้พูดต่อไปในข้อที่6บอกว่าพระองค์ตัดกับข้าพเจ้าว่าซาลมอนบุตรของของของ,ของเจ้าจะสร้างพระนิเวศของเราและลานพระนิเวศของเราเพราะเราได้เลือกเขาให้เป็นบุตรของเราและเราจะเป็นบิดาของเขานะครับดาวิดบอกถึงสิ่งที่ท่านปรารถนาแต่พระเจ้าไม่ให้สร้างก็คือพระนิเวศของพระเจ้า ทำไมดาวิดถึงปารถนาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าสิ่งที่ดาวิดปาถนาที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเพราะว่าดาวิดบอกว่าพระนิเวศของพระเจ้านั้นเป็นที่ทำนักของหีบพันธสัญญาของพระเจ้าพระนิเวศเป็นที่ํำนักของหีบพันธสัญญาของพระเจ้ากําลังหมายถึงอะไรกําลังหมายถึงที่ที่นั่นคือที่ที่คนของพระเจ้าจะมีโอกาสพบพระเจ้าในที่นั่นพระนิเวศ ดาวิดบอกว่าเป็นเหมือนแท้ที่รองพระบาทของพระองค์เท่านั้นซาลมอนก็รู้ในหนึ่งพงศษบทที่8ข้อที่2ีเป็นคําอธิษฐานของซาลมอนที่บอกว่าแต่แท้จริงพระเจ้าทรงประทับบนแผ่นดินโลกหรือดูสิฟ้าสวรรค์และฟ้าสวรรค์อันสูงสุดยังรับพระบงคพรงอยู่ไม่ได้และพระนิเวศซึ่งข้าพระองได้สร้างขึ้นจะรับพระองได้อย่างไรจริงๆแล้ว ตัวทั้งดาวิดเองหรือกษัตริย์ซาลมอนเองก็รู้ว่าพระนิเวศของพระเจ้านั้นก็เป็นเพียงแค่ที่รองพระบาทของพระองแต่พระนิเวศของซาลมอนที่สร้างขึ้นที่ดาวิดอยากให้สร้างขึ้นมีความสําคัญเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ทรงสถิตของพระเจ้าที่คนของพระเจ้าจะมีโอกาสพบพระเจ้าณที่นั่นนั้นนั่นคือสิ่งที่ดาวิดปรารถนาสร้างเพราะว่าดาวิดอยากให้คนของพระเจ้าได้มีโอกาสพบพระเจ้า พะนิเวศท,ที่สร้างโดยมือมนุษย์ไม่สามารถเปรียบเทียบกับสวรรค์อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้าได้แต่เรารู้ว่าพะนิเวศของพระเจ้านั้นมีความสําคัญก็เพื่อเราทั้งหลายที่จะพบพระเจ้าดังนั้นเองดาวิดจึงเตรียมทุกอย่างให้พร้อมในการที่จะสร้างพะณิเวศของพระเจ้าดาวิดทําดีที่สุดก็คือทําให้คนของคนของเขานั้นได้มีโอกาสพบพระเจ้านั่นคือหัวใจของการสร้างพะณิเวศชีวิตของเราต้องพบพระเจ้านั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดเอเมนไหมครับ ในการดำเนินชีวิตของเราแต่และวันการพบพระเจ้าจึงเป็นสิ่งที่สาคัญอะไรที่สําคัญที่สุดพระเยซูได้ตรัสสั่งก่อนที่โะรงจะเสด็จสู่สวรรค์พระนิเวศในสมัยของพระมปีเดิมก็คือพระนิเวศท,ที่ซาลามอนสร้างเป็นพระนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่มากถ้าเราดูในประวัติศาสตร์จะเป็นพระนิเวศท,ที่ยิ่งใหญ่มากมีความสวยหรูอลังการสร้างด้วยทองคําอย่างมากมาย พนิเวศในสมัยพระมัมพีเดิมเป็นพนิเวศที่คนทั้งประชาชาติเดินทางมาที่พนิเวศของพระเจ้าคนทั่วโลกเดินทางมาเพื่อจะมาพานิเวศของพระเจ้าเขาจะมาดูอะไรครับดูสองอย่างครับอย่างแรกเขาจะมาดูสติปัญญาของซาลามอนโอ้ซาลามอนเป็นคนที่มีสติปัญญาอย่างไรสิ่งที่สองเขามาดูพระวิหารของพระเจ้าว่ายิ่งใหญ่อลังการขนาดไหน เพราะว่าสร้างด้วยทองคำมีความสวยหรูอลังการมากมีความยิ่งใหญ่มากและคนทั่วโลกนั้นได้เดินทางมาเพื่อจะมาพบมาเห็นพระนิเวศของพระเจ้าในพระคัมภีร์เดิมแต่ในพระคัมภีร์ใหม่ในยุคแห่งพระคุณนี้ในหนึ่งโครินโตบทที่6ข้อที่19บอกว่าท่านรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าร่างกายของพวกท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในท่านผู้ซึ่งพวกท่านได้รับจากพระเจ้าและท่านทั้งหลายไม่ใช่ เจ้าของตัวท่านเองเพื่อนพีพูดชัดเจนมากเพื่อมพีตอนนี้บอกว่าณปัจจุบันในยุคแห่งพระคุณของพระเจ้าชีวิตของเราต่างหากคือพระวิหารของพระเจ้าเป็นไหมครับชีวิตของเราคือพระวิหารของพระเจ้าชีวิตของเราคือที่สถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในชีวิตของเราเพราะฉนั้นวันนี้เราต้องพิจารณาชีวิตของเราการดําเนินชีวิตของเราว่าชีวิตของเรานั้นได้สะท้อนพัิลิของพระเจ้าออกมาจากชีวิตเราหรือไม่ ชีวิตของเราได้ทำพระราชกิจของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราหรือไม่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าให้เกิดขึ้นในยุคแห่งพระคุณในวันนี้แต่อีกในหนึ่งพระนิเวทที่เป็นหลังอาคารเป็นจริงๆนั้นก็เป็นสิ่งที่จําเป็นการสร้างพนิเวศในปัจจุบันก็เป็นพี่ที่เราจะสามารถสร้างคนให้เติบโตขึ้นให้เข้มแข็งขึ้นการทำงานเป็นทีมและบ่งฟักชีวิตของคนเพื่อจะออกไปสู่การเป็นพระพรของคนข้างนอกต่อไป นั่นคือพระนิเวศในยุคปัจจุบันที่ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้จากตอนนี้ว่าชีวิตของเรานั้นคือพระนิเวศของพระเจ้าที่เราต้องตั้งใจที่จะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าให้สําเร็จเอเมนไหมครับพระเยซูตรัสออกไปว่าในมัทธิวบทที่28ข้อที่1 8ถึง20บอกว่าพระเยซูพระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับพวกเขาว่าสิทธิอำนาจทั้งหมดในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีทรงมอบไว้แก่เราแล้ว เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงออกไปและนําชนทุกชาติให้มา,มาเป็นสาวกของเราจงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์และสอนพวกเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดที่เราสั่งพวกท่านไว้นี่เนี่ยเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือพระนิเวศของพระเจ้าถ้าเราอ่านพระภีตตอนนี้เราจะรู้ว่าพระนิเวศของพระเจ้านั้นคือการออกไปพี่น้องบอกคนข,ข้างว่าออกไป แต่ฟังเท่นที่จบก่อนนะครับก่อนที่จะออกไปนะครับพระบัญชาของพระเจ้าบอกให้เราออกไปนะครับเป็นคำอธิษฐานที่บอกว่าให้เราออกไปเพื่อเราจะเป็นพรแต่จริงๆแล้วเนี่ยน้ำพระทัยของพระเจ้าตั้งเดิมตั้งแต่แรกตั้งแต่ตั้งแต่อับราฮัมก็คือให้เขาออกไปเป็นพรต่อประชาชาติใช่ไหมครับแล้วเราเห็นถึงความล้มเหลวในหอบาเบลเพราะว่าเขาต้องการอยู่ร่วมกันแต่น้ำพระทัยของพระเจ้าคืออยากให้เราออกไปเป็นพร เรานึกถึงคนที่อยู่ใกล้ตัวเราสักห้าคนสิบคนที่เราปรารถนาที่จะเป็นพรกับเขาเริ่มต้นที่เราจะอธิษฐานเผื่อเขาอย่างจริงจังอธิษฐานเผื่อพ่อแม่ของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อลูกของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อเพื่อนของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าอธิษฐานเผื่อหัวหน้างานของเราอธิษฐานเผื่อคนข้างบ้านของเราที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั่นคือการเริ่มต้นที่ดีที่สุดในการที่เราจะออกไปถ้าพี่น้องยังไม่เริ่มต้นอธิษฐาน พี่น้องก็จะไม่เริ่มต้นในการที่จะก้าวออกไปแต่เมื่อเราเริ่มต้นอธิษฐานเราถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากให้เรานำพรไปอย่างไรไปถึงคนเหล่านั้นเราสามารถไปอวยพรเขาง่ายๆในพระนามของพระเยซูคริสต์ให้เราออกไปพระเจ้ารักคนเหล่านั้นและเราไปบอกเขาว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไรเราไปบอกเขาว่าพระเจ้ารักเราอย่างไรเช่นเดียวกันนี่คือการที่ออกไปเพื่อเราจะเห็นเพื่อเราจะเป็นแสงสว่างของพระเจ้า เพื่อเราจะเป็นผัสิลิของพระเจ้าที่ออกไปเพื่อให้คนได้มีการมารู้จักพระเจ้าเอเมนไหมครับเราเห็นถึงคําสั่ง4ี่คำสั่งบอกว่าจงออกไปจงสร้างสาวกจงให้เขารับบัพติศมาและให้เขาเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าใน,ใ,นในพ,พัมพีตอนนี้ยังพูดถึงพัะสัญญาของพระเจ้าอย่างน้อยสองอย่างก็คือว่าพระองค์ทรงมอบสิทธิอำนาจให้กับเราเช่นเดียวกันดังนั้นนี่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าปราถนาให้เกิดในชีวิตเรา ชีวิตของเราจะเป็นพระนิเวศท,ที่มีสง่าราศีของพระเจ้าเองไหมครับพระเยซูได้เตรียมพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อมาอยู่กับเราเพื่อสร้างให้เราเราเป็นพระนิเวศของพระเจ้าเพื่อเราสามารถทําพระหัตถชาของพระเจ้าสําเร็จได้ในชีวิตของเราหนึ่งพงศาวดารบทที่28ข้อที่7ถึงข้อที่8บอกว่าเราจะสถาปนาอาณาจักรของของเขาให้อยู่เป็นนิดถ้าเขาจะแน่วแน่ที่จะทาตามพระ,ะตามบรรดาบัญญัติและกฎหมายของเรา อย่างที่เราทําอยู่วันนี้เพราะฉะนั้นต่อหน้าคนอิสราเอลทั้งปวงอันเป็นชม,ชมนุมชนของพระยาเวและต่อพระกันของพระเจ้าของเราจงรักษาและสแสวงหาพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระยาเวพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายเพื่อพวกเจ้าจะได้กรรมสิทธิ์แผ่นดินอันดีนี้และไดแะแะ้และให้เป็นมรดกของลูกหลานผู้มาภายหลังเจ้าตลอดนิรัน นี่มีความสําคัญที่น่าสนใจมากสิ่งที่ดาวิดกําลังพูดตอนนี้นะครับมีความคล้ายคล้ายกับคําพูดของโมเสสมีคําคล้ายคล้ายคำพูดของโยชาวาและซามูเอลก็คือความแนว่วแน่ที่จะกระทําตามพระบัญญัติของพระเจ้าที่บัญชาไว้ในวันนี้จงรักษาและแสวงหาบัญญัติทั้งสิ้นของพระยาเวนี่คือสิ่งที่ดาวิดพูด และเราเห็นถึงคําพูดนี้เป็นคําพูดของบรรพบนปรุษฝ่ายวิญญาณเป็นบุคคลสําคัญสําคัญในพระวจนะของพระเจ้าทั้งนั้นที่พูดแบบนี้จนมาถึงรุ่นเราพระเยซูก็ตรัสเช่นเดียวกันพระองค์เทศนาสั่งสอนในบนภูเข,ขาในมัทธิวบทที่6กข้อสาบอกว่าอะไรครับแต่พวกท่านทั้งหลายจงสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงนี้ให้ นี่ก็คือสิ่งที่พระเยซูก็พูดในยุคแห่งพระคุณบอกให้เราสแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าให้เราแนว่วแน,วแนว่มุ่งมั่นที่จะดำเนินชีวิตติดต,ตามพระเจ้าคำสั่งนี้หรือว่าคำํำชับนี้ตกรุ่นต่อรุ่นมาจนถึงมารุ่นรุ่นของเราและการที่พระเจ้าทำเช่นนี้ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะสามารถนำหน้าในชีวิตเราได้ทุกวันนี้เราสแสวงหาอะไรก่อนครับ เราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมขององค์กรหรือไม่ตื่นเช้ามาสิ่งที่เราคิดถึงคืออะไรคือแผ่นดินของพระเจ้าคือพระวจนะของพระเจ้าตื่นเช้ามาเราขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่พระเจ้าทรงบดนําชีวิตเราหรือเปล่านั่นคือความแน่วแน่ที่เราแสวงหาพระเจ้าในข้อนี้บอกถึงบอกว่าถ้าเราแสวงหาแผ่นดินและความชอบธรรมของพระองค์กรคงจะเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้กับเราเอเมนไหมครับให้เราแน่วแน่ ให้เราตั้งใจที่จะรักษาและแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้านะครับนี่คือสิ่งที่เราเห็นภาพของดาวิดที่ตั้งใจที่จะเรียกคนของพระเจ้ามาและกำชับอย่างความตั้งใจมุ่งมั่นชัดเจนดาวิดชัดเจนในชีวิตของเขาในการเดินติดตามพระเจ้าเพื่อเขาจะรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและเขาจะส่งพันธกิจนี้ต่อรุ่นต่อไปในคิดจักรของเราก็เช่นเดียวกัน เรามีนิมิตของพระเจ้าเราย้ายข้ามฝั่งจากกรุงเทพมาในปี2016เราตั้งใจที่อยากจะรับใช้พระเจ้าจากคนกลุ่มเล็กๆที่เราอยากจะรับใช้พระเจ้าและขยายอาณาจักรของพระเจ้าต่อไปเราผ่านมา3ปีเกือบ4ปีที่ผ่านมาเราเห็นว่าเราพระเจ้านําเราแล้วเราก็ค่อยๆเปิดคิตจักรจาก,จากกลุ่มเล็กๆและค่อยๆสร้างคิตจักรขึ้นเราเห็นคิตจักรากสารสัมพันธ์ธนบุรี เราเห็นคิดจากสารสัมพันธ์สารยาเราคิดเห็นคิดจากสารสัมพันธ์พระรามสองและเราจะเห็นคิดจากสารสัมพันธ์พระรามเจ็ดนั่นคือสิ่งที่ความเราตั้งใจที่เราจะทําเราจะเห็นเห็นสิบคิดจักรเกิดขึ้นในฝั่งทนเห็นไ,ไหมครับนั่นคือความตั้งใจนั่นคือนิมิตที่พระเจ้าทรงโปรดให้กับเราผ่านผู้นําของเราอาจารย์สลันได้พูดชัดเจนว่าเราคงไม่ได้อยู่กับที่แน่นอนเรามีที่ที่เราสามารถรวมกันเพื่อหนุนจิตช,ชูใจกัน แต่งานของพระเจ้าบอกให้เราออกไปเพื่อเราจะสร้างคิตจักรของพระเจ้าเองไหมครับท่านประกาศชาัดว่าเราอยากจะมีสิบคิตจักรเราอยากจะมีสิบสิทธยาพิบาลที่ตั้งใจในการที่จะดูแลคนเราอยากเห็นทีมนมัสการ1สิบทีมทีมนมัสการที่อยู่ตรงนี้ต้องสร้างทีมนมัสการอีกสิบทีมเกิดขึ้นเราอยากเห็นทีมคิตจักรเด็กสิบทีมและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากเลยอาจารย์สารบอกว่าอยากเห็นนักศาสนาศาสตร์สิบคน ตอนนี้เรามี3คนแล้วใช่ไหมครับที่ตั้งใจเรียนต่อถึงปริญญาเอกในด้านพระคัมภีร์ยังขาดอีก7คนอาจจะอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้ก็ได้ที่7คนที่ตั้งใจที่จะศึกษาพระวจนะของพระเจ้าศึกษาหลักศาสนาศาสตร์และกลายเป็นครูสอนพระวจนะของพระเจ้าในคิดจักสิ0แห่งของเราเอนไหมครับนั่นคือการวางรากฐานในคิดจักรและงานในคิดจักรมีมากมายมีงานต้อนรับมีงานแม่ครัวมีงานมีเดียมีงานโปรแกรมมีงานการเงิน พี่น้องอาจจะเป็นทีมในทีมหนึ่งก็ได้ใน10คิดตจักรที่เรากำลังจะเปิดเองไหมครับ4เราจะสู่10เองไหมครับเราเข้าค่ายกันมาแล้วเราจะเห็น10คิดตจักรในปี2025ที่เราจะก้าวไปด้วยกันเราจะทําสิ่งนี้เราจะรับนิมิตแห่งนี้เราจะแน่วแน่แล้วมั่นมั่นใจยังไงเรามาดูว่าดาวิดบอกอย่างไรบ้างสิ่งแรกก็คือว่าให้เขารู้จักและติดตามพระบัญญัติพระเจ้าเป็นการส่วนตัว ดาวิดบอกให้เขารู้จักและติดตามพระบัญญัติของพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในหนึ่งพงศ์สอัวดานบทที่28ข้อ9ถึงข้อทีบอกว่าส่วนเจ้าซาลามอนลูกของเราเจ้าจงรู้จักพระเจ้าของพ่อและจงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีเพราะะเพราะพระยาเวทรงตรวจจิตใจทั้งทัง้งปวงและทรงเข้าใจในแผนงานและความคิดทั้งปวงถ้าเจ้าสแสวงหาพระองค์เจ้าจะพบพระองค์ ถ้าเจ้าทอดทิ้งพระองค์พระองค์จะทอดทิ้งเจ้าตลอดไปบัตรนี้จงคิดให้ดีเพราะว่าพระยาเวทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิเวศเพื่อเป็นสถานที่บริสุทธิ์จงเข้มแข็งและทํางานนี้นั่นคือสิ่งที่ดาวิดบอกว่าให้รู้จักพระเจ้าให้ปฏิบัติพระองค์ในชีวิตของเขารู้อะไรไม่เท่าอะไรครับรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้ใช่ไหมครับอาจารย์กิจ เจ้าของวลีอยู่ที่นี่นะครับรู้อะไรไม่เท่ากับรูงีรู้อะไรไม่เท่ากับการที่เรา you know รู้จกักพระเจ้าเองไหมครับรู้จักพระเจ้าในช NO? ีวิตส่วนตัวของเราดาวิดหันกลับมาบอกซาลามอนอย่างเจาะจงบอกว่าจงรู้จักพระเจ้าของพ่อนะครับการรู้จักพระเจ้าส่วนตัวในชีวิตของเราในแต่ละวันการรู้จักพระเจ้าที่พระองค์จะทรงเป็นผู้ที่นำหน้าในชีวิตของเราในในภาษาฮิบรูพูดถึงพระนามของพระเจ้าเนี่ยมากกว่า16พระนามด้วยกัน พระนามของพระเจ้าในภาษาฮิบรูมาจากคนยิวที่รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็กลันกรองประสบการณ์ของเขาแล้วเขาก็บอกออกมาว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอะไรในชุดของเขาเยโฮวาเอโลหิมพระเจ้าผู้ทรสงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือการยอมรับว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลและโลกนี้และมีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตทุกคนในโลกนี้ อโดนายพระเจ้าผู้ทรงครอบครองประสบการณ์ของคนยิวบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้เจ้าที่คงครอบครองพระองค์ทรงครอบครองอยู่พระองค์ทรงครวบคุมทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในชีวิตของเราเห็นไหมครับนั่นคือประสบการณ์ของเขาเยโฮวาหีเลพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจัดหาสิ่งต่างๆสําหรับเราวันนี้พี่น้องขัดสนพี่น้องเรียกพระเยโฮวาหีเล พระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอีกไ,ไหมไหมครับเราจะไม่ขาดสนที่เราจะทําการดีทุกอย่างนั่นคือพระวจนะของพระเจ้าบอกถ้าวันนี้เรามีความตั้งใจดีเราคิดการดีพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเราและสิ่งนี้เราเห็นและเป็นประสบการณ์ของพี่น้องที่ฝั่งทนคิดจากแห่งนี้ถ้ามองในเมื่อย้อนกลับไปในการเริ่มต้นในการสร้างมันเป็นไปไม่ได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยจากคนหยิบมือที่เราจะสร้างคิดจีกแข่งนี้เราบวกลบคูณหารกดตัวเลขกดเค,เครื่องคิดเลขจะพังอยู่แล้วมันก็สร้างไม่ได้งบประมาณไม่พอแต่เรามีโครงการอันดีอกแล้วเราเชื่อว่าพระเจ้าจะนําเราและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้สนับสนุนพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์ยีเลในชีวิตของท่านเองไหมครับพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมจัดสรรสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างเพื่อการดีของพระองค์ในชีวิตของเรา เยโฮวาชิเคนู u. บอกว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นความชอบธรรมของเราเราไม่ได้ชอบธรรมด้วยตัวเราเองเราไม่ได้เป็นคนดีเลิศประเสริฐสีจนพระเจ้ายอมรับเราแต่พระเจ้าดีพระองค์จึงรับเราเพราะเรารู้ว่าเราเป็นคนบาปและเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้เราจึงต้องการพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าที่ชอบธรรมพระองค์มาตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปเรา และนําเรากลับมาหาพระเจ้านี่คือความชอบธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ของเราเราจึงไม่อวดอ้างในคิเจักรแห่งนี้เราจะไม่อวดอ้างว่าใครดีกว่ากันแต่ทุกคนดีในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะว่าทุกคนถูกเลือกพระเจ้าเลือกมาเห็นไหมครับและทุกคนมีนะมีมีแผนการละน้ําประทัยของพระเจ้าในชีวิตของแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปบางคนเป็นรอปรพอนะครับเป็นเซ็กเรตยตี้ช่วยจัดจัดการจัดการรถที่หน้าคิเจกักร ทำด้วยความสุขความชื่นชมยินดีตอนเช้าผมขับรถมามีพี่น้องขิดจักรช่วยโบกรถว่าจอดตรงไหนจอดตรงไหนเขาทําด้วยความชื่นชมยินดียินดีที่จะตากแดดนะครับแล้วก็โบกรถเพราะนั่นคือความสุขนั่นคือการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาบางคนเป็นครูคิดจักรเด็กบางคนเป็นเจ้าหน้าที่ในทําสิ่งต่างๆนั่นคือแผนการการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเขารู้สึกว่าพระเจ้าอนุญาตให้เขาได้ทํา เป็นความชอบธรรมของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเห็นไหมครับเราไม่ได้เป็นคนบอกว่าเรากาลังอยู่ในคิดตจักรเรากําลังเป็นคนที่รับการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นในพระเจ้าสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปและจะกลายเป็นสิ่งใหม่เมื่อเราอยู่ในพระเจ้าเยโฮวาเอโลเฮกา,านะครับบอกว่าพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าของทุกคนข้อพิธีตอนนี้พระนามนี้กําลังบอกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าของทุกคน พระเจ้ารักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายพระเจ้าไม่ได้รักเราเพียงแค่กลุ่มเดียวแต่พระเจ้ารักทุกคนและปรารถนาที่จะอวยพรทุกคนถ้าคนเหล่านั้นยินดีที่จะเข้ามาแสวงหาพระเจ้าเห็นไหมครับดังนั้นเองนี่คือพระนามของพระเจ้าคือการรู้จักพระเจ้าผมอยากให้พี่น้องดําเนินชีวิตที่รู้จักพระเจ้าในทุกๆวันว่าวันนี้พระเจ้าเป็นอะไรในชีวิตของท่านโดยประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยพระเจ้าเป็นสหายเลิศของผม พระองค์ทรงเป็นเพื่อนโอ้ oh, อาจารย์เอ๋เอาพระเจ้าเป็นเพื่อนเลยเหรอ <laughs> ใช่ครับในวันที่ผมทุกข์ใจที่สุดก็คือวันที่เพื่อนของผม,ผม,ผมทิ้งผมหมดเลยเป็นวันที่ผมบอกว่าผมมารู้จักพระเจ้าพเพื่อนที่ผมคบคบกันอยู่เราร่วมหัวจมท้ายกินนอนมาด้วยกันเราสนุกสนานเราเที่ยวเตระมาด้วยกันผมมีความสุขที่ได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนแต่วันหนึ่งที่เราบอกว่า วันนี้มาเป็นคริเสเตียนแล้ววันนี้รู้จักพระเจ้าแล้วรู้จักพระเยซูคริสต์มาตายวันม้ยันเขนไถ่บาปเราแล้วเพื่อนทุกคนทิ้งผมหมดเลยผมมาคิดจักด้วยความเศร้าและร้องไห้นมัสการไปแล้วร้องไห้ไปและพระเจ้าก็บอกมีบทเพลงบทเพลงหนึ่งที่พระเจ้ามาพูดก,กับผมมีสหายเลิศคือพระเยซูผู้แบกความทุกข์ของเราวันนั้นความรู้สึกของผมคือ พระเจ้าพระเยซูคริสต์มากอดคอผมแล้วบอกว่าเราจะอยู่เคียงข้างเจ้าพระองค์ทรงเป็นเพื่อนของผมพระองค์ทรงเป็นอะไรของพี่นอ้องพระองค์เป็นอะไรในชีวิตของเราเราต้องบอกได้เพราะว่าพระเจ้ายัางทรงประชนอยู่ท่ามกลางเราเองไหมครับเราจะทำไงให้คนคนหนึ่งได้รู้จักพระเจ้าเราจะทำยังไงให้คนคนหนึ่งเขาได้รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงมีอยู่สามส่วนครับส่วนแรกคือความคิด ความคิดนั้นคือการศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเราต้องศึกษาพระวจนะวันนี้ถ้าพี่น้องอยากจะรู้จักพระเจ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเอเมนไหมครับเราต้องอา่านพระคําของพระเจ้าอ่านมากอ่านน้อยค่อยๆอ่านค่อยๆสะสมไปนะครับไม่รู้จะอ่านอะไรอย่างน้อยผมแนะนําให้อ่านคําเทศนาของพระเยซูบนภูเขาในวัทธิวบทที่หถึงบทที่7นะครับนั่นคือสิ่งแรกความคิดมาจากพระวจนะของพระเจ้าสิ่งที่สองคือจิตใจ การที่เขาได้มีส่วนในการนมัสการการที่เขาได้อยู่ในชุมชนของพระเจ้าเขาได้สัมผัสความรักของพระเจ้าพระเจ้าให้เรามาอยู่ในชุมชนเพื่อเราจะสามารถสะท้อนความรักของพระเจ้าต่อกันและกันได้เห็นไหมครับการที่เราอบกอดกันการที่เราเข้าใจกันและกันการที่เราหนุนใจกันนี่แหละคือการสะท้อนให้เขาเห็นถึงพระเจ้าในชีวของเราและเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเราจะรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่และสิ่งที่สาคือการดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า การดำเนินชีวิตการมีส่วนในการรับใช้พี่น้องจะไม่มีประสบการณ์ในการที่เป็นคนโบกรถจราจรมีครั้งหนึ่งที่ผมได้มีการรับใช้พระเจ้าในคิจักรก็คือเป็นเจ้าหน้าที่จราจรนี่เนี่แล้วผมก็เข้าใจว่าการบริการนั้นเป็นอย่างไรมีครั้งหนึ่งพี่เลี้ยงก็ให้ผมไปโอกาสไปล้างห้องน้ําในคิจกัก ก็ทําให้ผมรู้ว่าการเป็นผู้รับใช้ผู้อื่นนั้นเป็นอย่างไรประสบการณ์การรับใช้ทําให้เรารู้ว่าพระเจ้านั้นดูแลเราอย่างไรพระองค์ก็ทรงรับใช้เราอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงดูแลเราอย่างนั้นเช่นเดียวกันดังนั้นเอง3ส่วนนี้จะทําให้คนได้วีการรู้จักพระเจ้าเราต้องเห็นคนรุ่นต่อไปในการรู้จักพระเจ้าเองไหมครับดําเนินชีวิตติดตามพระเจ้าเหมือนที่ในเปาโลบอกว่าในหนึ่งโครินบทที่11อข้อหนึ่งบอกว่า ท่านทั้งหลายจงทาตามแบบอย่างข้าพเจ้าเหมือนที่ข้าพเจ้าทําตามแบบอย่างพระคริ์เปโลท้าทายคนให้รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของท่านและชีวิตของท่านตั้งใจที่จะดำเนินติดตามพระเยซูคริสต์นั่นคือการดําเนินติดตามพระเจ้ารู้จักพระเจ้าเป็นการส่วนตัวในพระมภีตอนนี้พูดบอกว่าจงปฏิบัติพระองค์ด้วยความเต็มใจและด้วยใจยินดีต้องมาจากหัวใจข้างในของเราที่เราปรารถนาที่จะ รับใช้พระเจ้าปราถนาที่จะดําเนินติดตามพระเจ้าคนที่แสวงหาพระเจ้าพระองค์จะเปิดเผยเองไหมครับพระมีบอกว่าถ้าท่านแสวงหาเราถ้าท่านแสวงหาพระองค์พระองค์เจ้าจะพบพระเจ้าถ้าวันนี้เราตั้งใจที่จะแสวงหาพระเจ้าเราจะพบพระเจ้าแต่ถ้าเกิดวันนี้เราทิ้งพระองค์พระองค์ก็จะทิ้งเราเช่นเดียวกันที่น้องไปสามารถไปอ่านประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลได้เมื่อกษัตริย์องค์ไหนทิ้งพระเจ้า พระเจ้าก็ทอดทิ้งเขาแต่เมื่อกษัตริย์องค์ไหนติดตามพระเจ้าเมื่อกษัตริย์องค์ไหนของอิสราเอลเปิดอ่านพระคัมภีร์เมื่อไหร่เราเห็นการอวยพรของพระเจ้าเกิดขึ้นในชีวิตของเขาเกิดขึ้นในรัชรัสมัยของเขาทันทีนั่นคือเราเห็นว่าถ้าเราสแสวงหาพระเจ้าพระเจ้าก็จะมาพบเราแล้วเราจะเห็นการอวยพรของพระเจ้าในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราต้องอบรมบุตรหลานของเราให้เขาสแสวงหาพระเจ้า สอนเขาให้เขารู้ในการติดตามพระเจ้าได้อย่างไรผมอยากจะยกตัวอย่างชีวิตของซาลามอนในวันนี้ตัวอย่างของชีวิตซาลามอนเป็นสิ่งที่น่าคิดมากถ้าเราพูดถึงซาลามอนเราจะคิดถึงอะไรครับเราจะคิดถึงว่าเป็นกษัตริย์ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้ามองซาลามอนในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเขาคือการสร้างพระนิเวศนะครับไม่ใช่สติปัญญาของเขานะครับซาลามอนรู้ตัวเองเลยว่าเขาไม่สามารถ ปกครองราชอาณาจักรของดาวิดได้ผู้เป็นบิดาเขารู้เลยว่าเขาไม่สามารถสร้างพระนิเวศของพระเจ้าได้เพราะว่าเขารู้เลยว่าเขาไม่มีความสามารถขนาดนั้นแต่ดาวิดได้พูดกับซาโลมอนบอกว่าให้เขาแสวงหาพระเจ้าซาโลมอนจึงฉุดคิดและอธิษฐานขอพระเจ้าซาโลมอนจึงอธิษฐานขอสติปัญญาจากพระเจ้าเพื่อเขานั้นจะสามารถปกครองอาณาจักรและเขาสามารถสร้างพระนิเวศของพระเจ้าได้ แต่น่าเสียดายคือว่าชีวิตของซาลามอนในวัยเด็กหรือในวัยรุ่นซาลามอนนั้นอยู่ในซาเลมอยู่ในอ,อยู่ในพระราชวังทีล่ลายล้อมไปด้วยความสะดวกสบายลายล้อมไปด้วยนางสนมมากมายในเวลานั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของซาลามอนคือความเป็นเนื้อหนังที่เกิดขึ้นความสะดวกสบายความง่ายๆทุกวันนี้สิ่งต่งตางๆเหล่านี้เรามอบให้กับลูกหลานของเราหรือเปล่า เราใส่ความสะดวกสบายให้เขาเขา,เขาไม่ได้เรียนรู้ความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นซาลมอนเป็นคนแบบนั้นซาลมอนจึงเติบโตขึ้นมาในสภาพของขสภาวะของความเป็นเนื้อหนังกาลาเทียบที่5ข้อที่17บอกว่าเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งกับพระวิญญาณและพระวิญญาณก็ขัดแย้งกับเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทําสิ่งที่ท่านปรารถนาได้เราเห็นว่าความสําเร็จของซาลมอนในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้าเป็นความสําเร็จอย่างปัง ยังโดนโอ้โหมันยิ่งใหญ่แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าชีวิตฝ่ายวิญญาณของซาลมอนนั้นล้มเหลวอย่างพังเพราะว่าซาลมอนไม่ได้สแสวงหาพระเจ้าอย่างแท้จริงชีวิตของซาลมอนนั้นพัทงทลายลงซาลมอนมีสอย่างครับเฉลยธรรมบัญญัติบทที่17ได้บอกว่าซาลมอนมีสอย่างและสอย่างนี้ทําให้ซาลมอนนั้นถูกพาคไปจากแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าอย่างแรกคือมีเงินทองมาก เขามีเงินทองมากสิ่งที่สองเขามีม้ามากสิ่งที่สามเขาม,มีเมียมากนะครับมีเงินมากนะครับมีเงินทองมากมีม้ามากมีเมียมากถ้ามีสามอย่างในยุคนี้โอ้ก็ดีสินะใช่ไหมแต่สามอย่างมันทําให้ชีวิตของซาโลมอนพังได้อย่างไรสิ่งแรกการมีเงินมากคือความสะดวกสบายในชีวิต <laughs> เขาไม่ได้ผ่านความทุกข์ยากเขาไม่ได <laughs> <ๆ>้ผ่านความภาคเพียรขาดวินัยในชีวิต ความสะดวกสบายได้เกาะกินชีวิตของเขาเขาไม่ได้รู้จักความยากลำบากนั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองคือมีม้ามากโมเสสบอกว่าอย่าไปสะสมม้าจากอียิปต์เขียนเฉลยธรรมบัญญัติไว้แต่ซาลมอนไปซื้อม้าจากอียิปเพื่อสะสมไว้การมีม้ามากก็คือการที่เขามีอำนาจมากการที่มีอำนาจมากทำให้เขาไว้วางใจในอำนาจของตนที่มีอยู่ ทำให้เขาขาดการไว้วางใจในพระเจ้าวันนี้พี่น้องมีอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นอำนาจมากในชีวิตของเราไหมจนหลายครั้งเราไม่ค่อยพึ่งพาพระเจ้าเราไม่ค่อยได้อธิษฐานกับพระเจ้ามันแตกต่างกันจากคนที่เขากําลังรับใช้พระเจ้าแล้วเขากาลังขัดสนแลือเขาอธิษฐานและพระเจ้าทรงโปรดมีคนมาดูแลให้มีคนมาจัดการให้นั่นคือสิ่งที่ ซาลมอนมีซาลมอนขาดการไว้วางใจในพระเจ้าเพราะว่าเขามีอํานาจมากเขามีเงินมากสิ่งที่สามคือเขามีภรรยามากการมีภรรยามากพระคัมภีร์ไม่ได้สนับสนุนให้เรามีภรรยามากแต่พระคัมภีร์สอนให้เรารักเดียวใจเดียวแต่ซาลมอนนั้นมีภรรยามากก็คือมีการแบ่งใจเกิดขึ้นการที่เขาไม่สนใจพันธสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้านั่นคือการหลายใจที่เกิดขึ้น และสมสิ่งนี้ดึงซาลมอนให้ลงต่ำลงในที่สุดเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่พระเจ้าโปรดปรานใน,นที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราเราให้ข้อคิดจากชีวิตของซาลมอนว่าซาลมอนนั้นจะเดินติดตามพระเจ้าไม่สำเร็จแน่ถ้าเขาเป็นแบบนี้ในตรงกลางข้ามถ้าหากวันนี้เรารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจะเป็นคนที่เดิมเดินชีวิตติดตามพระเจ้าแล้วไว้วางใจในพระองค์เอไหมครับ สิ่งแรกคือการรู้จักพระเจ้าและรับใช้พระองค์วันนี้แต่และว,วันให้เราถามว่าวันนี้พระเจ้าเป็นพระเจ้าอะไรในชีวิตของเรานี่คือสิ่งแรกที่ดาวิดได้มีการยำ้ำสิ่งที่สองส่งมอบนิมิตและพันธกิจให้สานต่อนะครับส่งมอบนิมิตและพันธกิจให้สานต่อในข้อที่11ถึงข้อที่19นะครับผมจะอ่านบางข้อนะครับในข้อที่11บอกว่าแล้วดาวิดส่งมอบให้กับซาลมอนโอรสของพระองค์ดังนี้แผนผังมุก ของพระวิหารและเรือนต่างๆของพระวิหารนั้นคลังห้องชั้นบนห้องชั้นในและห้องสําหรับพระที่นั่งกรุณาในข้อที่14บอกว่าน้ําหนักทองคําของภาชนะทองคําทุกอย่างสําหรับการปฏิบัติแต่และอย่างน้ําหนักเงินของภาชนะเงินทุกอย่างสําหรับงานปฏิบัติแต่และอย่างในข้อที่19บอกว่าดาวิดตรัสว่าทั้งหมดนี้พระยาเวทร,ทรงให้ข้าพเจ้าเข้าใจในสิ่งที่ทรงเรียกในสิ่งที่ทรงเขียน โดยลายพระหัตถ์ของพระองค์ในเรื่องงานทุกอย่างตามแผนผังน,นั้นในข้อ1 1ถึง19เนี่ยเป็นการส่งมอบภารกิจที่ดาวิดส่งมอบให้กับโซลมอนมีความรา,ายละเอียดมากในการสร้างพระนิเวศของพระเจ้ามีการชั่งน้ำหนักของสิ่งต่างๆในการที่จะสร้างในพระนิเวศของพระเจ้าดาวิดมอบแผนผังการสร้างวิหารให้กับโซลมอนซึ่งโซลมอนก็ดูว่ามันยากมากถ้าเขาไม่ได้พึ่งพาสติปัญญาของพระเจ้า สิ่งที่เราเห็นถึงนี้ก็คือว่าการส่งต่อนิมิตและน้ำประทัยของพระเจ้าไปยังคนในรุ่นต่อไปสอนเขาให้รู้จักพระเจ้าให้รู้จักน้ำประทัยของพระเจ้าสอนเขาให้เขาเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าไม่ใช่เป็นลูกที่ดีของเราเท่านั้นแต่ให้เขาเป็นลูกที่ดีของพระเจ้าด้วยเห็นไหมครับสอนให้เขารู้จักแสวงหาน้ำประทัยของพระเจ้าสอนเขาให้รู้จักการเฝ้าเดียวทุกๆวัน เพราะนั่นคือช่องทางที่เขาจะได้รู้จักพระเจ้าในแต่แตใ,นในชีวิตของเขาเราเห็นเหมือนว่าดาวิดได้ลงรายละเอียดถึงทองคําทุกอย่างอย่างดีดาวิดได้เตรียมทุกอย่างอย่างดีนะครับเพื่อมอบให้กับเขาเพื่อเขาจะสามารถสร้างพระนิเวศของพระเจ้าได้สิ่งต่างๆที่ดาวิดเตรียมเพื่อเขาจะได้สร้างพระนิเวศของพระเจ้านี่คือความชัดเจนในสมัยของโมเสสโมเสสได้บอกคนอิสราเอลบอกว่าพระเจ้าให้เราสร้างพระพราของพระเจ้า เพื่อพระเจ้าสถิตยอยู่ที่นั่นในกัยส,สมัยของดาวิดดาวิดบอกว่าให้สร้างพนันธุเวทของพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเขาได้เอาเงินทองมากมายมาให้กับโมเสสดาวิดได้สะสมสสะสมเงินทองมากมายสิ่งต่างๆนั้นมันไม่ใช่จํานวนเงินที่มากมายแต่สิ่งที่สําคัญก็คือการมองไปที่พันธุเวทของพระเจ้าการมองไปที่พระพราของพระเจ้าการมองไปที่การทรงสถิตของพระเจ้าการมองไปที่น้ Aunt Aunt. ําประทัยของพระเจ้าต่างหาก โมเสสดาวิดได้พูดถึงการเตรียมใจของคนในการที่จะดำเนินชีวิตไปกับพระเจ้าสแสวงหานิมิตของพระเจ้าในชีวิตของเราแต่ละคนเห็นไ,ไหมครับไม่ใช่จํานวนเงินทองความสะดวกสบายที่เตรียมเอาไว้ของคนรุ่นหนึ่งแต่เราต้องเตรียมชีวิตของเขาเพื่อเขาจะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องในทางของพระเจ้าต่างหากทำยังไงให้คนได้รู้จักพระเจ้าทํายังไงให้คนยอมต่อน้าพระทัยของพระเจ้า ดาวิดเป็นคนที่ยอมต่อน้ำพระทัยของพระเจ้านะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าดาวิดอยากสร้างพระนิเวศใช่ไหมแต่ดาวิดไม่สามารถสร้างเหมือนเราอ่ะเราอยากทำสิ่งนี้อาจารย์หนูอยากทำสิ่งนี้แต่อาจารย์บอกว่าน้องน่าจะทำสิ่งนี้นะ <laughs> เราเรากล้าที่จะรับสิ่งที่ถูกต้องไหมแต่เราชอบทำสิ่งที่ถูกใจใช่ไหมแต่เราไม่ชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องนั่นคือสิ่งที่เราเห็นดาวิดเป็นคนที่ เขารักอับสาโรมนะครับลูกชายคนแรกของเขาเขารักมากเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับดาวิดเป็นนักรบเป็นเป็นชายชาติตาหารแต่ซาลมอนเนี่ยเป็นหนุ่มสําอางที่อยู่ในพระราชวังแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือดาวิดบอกว่า,พร,า,วาพระเจ้าบอกว่าเลือกซาลมอนดาวิดก็ยอมคือการยอมทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าและดาวิดในเวลานี้ก็คือบอกว่าการสะสมเงินทองมากมายสิ่งต่างเหล่านี้เพื่อใจของเขานั้นจะได้อยู่ในพระนิเวศ มัทธิวบทที่6ข้บอ21บอกว่าเพราะทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นใช่ไหมเขากําลังเล็งถึงอะไรหัวใจของคนให้อยู่กับน้ําประทัยของพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ดาวิดปาถนาให้เกิดขึ้นนั่นคือว่าดาวิดไม่ได้บอกเพียงแค่สร้างพระฤาษแต่มากกว่าไกลกว่าการสร้างพระฤาษคือการรับดีมิตในชีวิตของเขาการรู้จักพระเจ้าในแต่ละวันการรับน้ําประทัยของพระเจ้าในชีวิตของเขาพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นําเขา ในนิมิตที่พระเจ้าจะทรงโปรดนาต่อไปเอเมนไหมครับน nah uh uh ั่นคือสิ่งท uh ี่เราเห็นวันนี้เราจะเตรียมคนในการที่จะเป็นคนรุ่นต่อไปเราต้องเข้าทำให้เขาเป็นคนที่ยอมต่อน้าพระทัยของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันเอเมนไหมครับวันนี้เริ่มต้นจากเราว่าเราจะยอมต่อน้ําพระทัยของพระเจ้าให้เราเป็นคนที่ใกล้ชิดพระเจ้าและให้เราเป็นคนที่ติดสนิทพระเจ้าเพื่อน้าพระทัยของพระเจ้าจะสําเร็จในชีวิตเราและสิ่งสุดท้ายครับก็คือการให้กําลังใจและเสริมสร้างความเชื่อ ดาวิดให้กำลังใจและเสริมสร้างความเชื่อเขาในข้อที่20และข้อ21บอกว่าแล้วดาวิดตัดกับซาลามอนโอรสของพระองค์ว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญและจงลงและลงมือทำอย่าก,กลัวเลยอย่าขยาดเพราะว่าพระยาเวพระเจ้าคือพระเจ้าของเขาสถิตกับเจ้าทองข้าจะสถิตกับเจ้าพระองค์จะไม่ทรงละจากเจ้าหรือทอดทิ้งเจ้าจนกว่างานทั้งสิ้นทั้งสำหรับงานปฏิบัติแห่งพาณิเวศของพระยาเวจะสำเร็จ ดูสิมีเวปรปุโรหิตและเวรคนเลวีสําหรับงานปฏิบัติทุกอย่างแห่งพาณิเวศของพระเจ้าในงานทั้งหมดนี้จะมีคนอยู่กับเจ้าคือคนทุกคือทุกคนที่เต็มใจผู้เชี่ยวชาญในงานทุกอย่างเจ้าหน้าที่และประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในการบัญชาทุกอย่างของเจ้านั่นคือสิ่งที่ดาวิดให้กําลังใจกับคนรุ่นต่อไปบอกว่าจงเข้มแข็งและลงมือทําอย่าขยาดเลย ว่าว่าพระเจ้าจะทรงกระทําให้สําเร็จเมื่ออยู่ในชีวิตเมื่อ,เม,อเมื่ออยู่ในชีวิตของเจ้าแล้วบอกว่าจะมีคนที่คอยสนับสนุนเราเมื่อเราดําเนินชีวิตอยู่ในน้ําพระทัยของพระเจ้าจะมีผู้ผู้เชี่ยวชาญในงานต่างๆสนับสนุนจะมีคนคอยเข้ามาสนับสนุนเราในการรับใช้พระเจ้าเอาไหมครับในงานที่พี่น้องกําลังทําอยู่บางอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่ยากเราอาจจะขาดทีมงานในเวลานี้เราจะทําได้หรือเปล่า พี่น้องถ้าพระเจ้าอนุญาตเราจะทําได้เห็นไหมครับผมเป็นคนหนึ่งที่ทําหลายอย่างมากในชีวิตที่มาเชื่อพระเจ้าหลายอย่างไม่เคยทําเหมือนที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังว่าเป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรผมก็ไม่เคยทํานะแต่บอกว่าพี่เลี้ยงบอกว่าเอรรับไปทําหน่อยผมก็ไปทําหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ทำไม่เคยทํามาก่อนผมเรียนวิศวะมา ผมไม่ได้มาทางสายเกี่ยวกับการบริหารหรือการจัดการอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่พระเจ้าก็อนุญาตให้ทําในสิ่งต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ประสบความสําเร็จมีคนคอยเข้ามาช่วยในการที่จะทํางานนั้นให้ประสบความสําเร็จนั่นคือการเริ่มต้นที่เราต้องพร้อมที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจ้าก่อนเอเมนไหมครับและเราจะเห็นว่าพระเจ้าสรงสนับสนุนเราในยุคปัจจุบันพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับและพระวิญญาณบริสุทธิ์คอยสนับสนุนเราในการ ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการให้กำลังใจการเสริมสร้างความเชื่อนั้นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากกษัตริย์ดาวิดบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญคำคำนี้เป็นคําที่คุ้นมากใช่ไหมครับในพังผีเวลาพี่น้องหนุนใจคนพี่น้องจะหนุนใจคําว่าอะไรครับนี่คือคําในพังผีบอกว่าโจงเข้มแข็งและกล้าหาญแต่คําว่าเข้มแข็งและกล้าหาญเนี่ยมีความคล้ายๆนะครับคําพูดนี้เป็นคําพูดที่โมเสสใช้เป็นคําที่โยชวาใช้ เป็นคาที่ซาลามอนไอซาซามูเอลใช้หนุนใจคนตลอดบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหารความเข้มแข็งและกล้าหานั้นมาจากความเชื่อที่เรามีอยู่ในพระเจ้าเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญได้วันนี้ผมบอกเคล็ดลับว่าวันนี้พี่น้องจะเข้มแข็งและกล้าหาญในการที่จะทําสิ่งต่างๆได้พี่น้องต้องมีความเชื่อความเชื่อตัวเดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญ ความเชื่อฮิบรูบทที่11ข้อที่หนึ่งบอกว่าความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่เราหวังไว้และความแน่ใจในสิ่งที่เรามองไม่เห็นข้อที่สองบอกว่าโดยความเชื่อนี้เองคนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้าพระเจ้าจะรับรองการงานของเราทั้งสิน้นถ้าเรามีความเชื่อนั่นคือความเชื่อจึงทําให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญเมื่อกี้ก่อนขึ้นเวทีอาจารย์อ้อนถามว่าเผียเป็นไงบ้าง <laughs> สั่นไหมสั่นไหมอะไรอย่างี้นะผมบอกว่าทุกครั้งที่กล่าวพระวจนะเนี่ยเราก็รู้สึกสั่นแต่โดยความเชื่อถ้าพระเจ้าให้ขึ้นมาพูดพระวจนะของพระองค์เราก็ต้องขึ้นมาพูดอาจา์โอ้งบอกว่าเดี๋ยวมันก็หายไปนะครับนั่นคือบอกผมรู้สึกผมผมให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าแล้วเราบางทีเราก็รู้สึกว่าเราไม่ดีพอแต่โดยพระคุณพระเจ้าพระเจ้าอนุญาตให้เรากล่าวพระวจนะของพระเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ เชื่อในพระเจ้า,เ,<ร>าเข้มแข็งในพระเจ้ากล้าหาญในพระเจ้าผ่านความเชื่อไม่ได้ผ่านความสามารถของเราไม่ได้หมายความว่าเราลดที่ความสามารถนะครับหรือเราละทิ้งกําลังของเรานะครับแต่ผมกำลังจะบอกว่าความเชื่อคือความไว้วางใจในพระเจ้าความเชื่อคือความไว้วางใจในพระเจ้าและความไว้วางใจนั้นในพระเจ้านั่นเองทําให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญ แต่ความบาปนั้นคือความไว้วางใจในตัวเองมันต่างกันเลยนะครับความเชื่อคือความไว้วางใจในพระเจ้าแต่ความบาปคือความไว้วางใจในตัวเองหรือการไว้วางใจในสิ่งอื่นเรามั่นใจจํานวนเงินของเราที่อยู่ในธนาคารเรามั่นใจทรัพย์สินเงินทองของเราที่เรามีอยู่เรามั่นใจกําลังคนของเราที่เรามีอยู่ เรามั่นใจในความสามารถถึงเราที่เรามีอยู่ความมั่นใจในสิ่งต่างๆเหล่านั้นน่ะมันทําให้เราห่างไกลาจากความไว้วางใจในพระเจ้าแล้วเมื่อเราห่างไกลาจากความไว้วางใจในพระเจ้าเราจะกลายเป็นคนที่ละเลยพระเจ้าเหมือนซาลาบอนใช่ไหมครับเขามีเงินมากมีม้ามากมีภรรยามากทำให้เขาห่างไกลาจากพระเจ้าแต่เมื่อเราไว้วางใจในพระเจ้า ความบาปทําให้เรามีความกลัวใช่ไหมอาดัมทำบาปเลยกลัวพระเจ้าแต่วันนี้ความเชื่อในพระเยซูคริสต์ทำให้เรากล้าที่จะเข้าไปหาพระเจ้าในพระคุณของพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์ตายวันไม้เขนไถ่บาปเราเราได้รับการอภัยจากพระเจ้าวันนี้เราเข้ามาหาพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงดีต่อเราและพระองค์ให้โอกาสกับเรานั่นคือทําให้เราสามารถมีชีวิตใหม่ ผมชอบคำนี้มากเลยว่าตอนที่ผมมารู้จักพระเจ้าเราจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในพระองค์ได้สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปเคาะกรรมเวรกรรมคำสาปแช่งทุกอย่างมันจะหายไปจากชีวิตเราเพราะว่าพระเยซูคริสต์รับแล้วที่ไม้กางเขนเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ดีสิครับถ้าเริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะชีวิตก่อนอายุ20สิบนี่มันแหลกเหลวมากทําหลายสิ่งหลายอย่างที่โอ้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าพูดถึงตอนนี้แต่เราสามารถเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าได้ นั่นคือสิ่งที่เราเข้ามาหาโดยพระคุณพระเจ้าและโดยพระคุณพระเจ้านั่นเองทําให้เราเข้มแข็งและกล้าหาญนีงไหมครับทําให้เราวางใจในพระเจ้าได้เราจะสามารถไปต่อเราจะสามารถเห็นสิบคิดตจักรเกิดขึ้นในฝั่งทนได้เพราะเรามีความเชื่อในพระเจ้าแล้วเราจะเข้มแข็งและกล้าหาญเราจะทําต่อไปแม้ว่าเราจะอาจจะต้องจ่ายราคาหลายสิ่งหลายอย่างแต่เราเชื่อว่าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่สนับสนุนเราเพื่อจะทําการดีทุกอย่างของพระเจ้าเองไหมครับ นั่นคือการวางใจในพระเจ้าสุดท้ายนี้ผมอยากให้พี่น้องเรามั่นใจที่เราจะทรงผ่านความเชื่อของเราเราจะเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีกับคนรุ่นต่อไปในการเดินติดตามพระเจ้าเองไหมครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ